แล้วก็เทอมที่3ก็จะเหมือนกันจากนั้นทำการกระจายนะครับซึ่งเรากระจาย x 1บาร์กับ x 3บาร์เข้าไปในวงเล็บตรงกลางเราจะได้เป็น x 1บาร์ x 2แล้วก็ x 3บาร์วีวีขออนุญาตขัดเมื่อกี้ไม่ได้กดเรคคอร์ดล่ะครับใช่ครับใช่เริ่มต้นใหม่ทันไหมอ่ะหรือว่าเราจะต่ออย่างนี้ได้ก่อนเลยจนจบต่อจนจบก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวไปเรคคอร์ดพรุ่งนี้ต่อก็ได้ครับโอเคเพราะนี่กดเรคคอร์ดไปละตอนตัวอย่างที่2โอเคนะต่อด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทำการกระจายเข้าไปในวงเล็บทุกเทอมเลยนะครับเทอมที่2ก็เอา x 2 x 3เนี่ยไปกระจายเข้าลงใน x 1กับ x 1บาร์ส่วนเทอมที่3แล้วก็เอา x 1 x 2บาร์เนี่ยกระจายลงไปใน x 3กับ x 3บาร จากตอนแรกมีทั้งหมด3เทอมนะครับเทอมละ2ตัวแปรตอนนี้มันถูกกระจายให้เป็น6เทอมแล้วนะถูกขยายถูกกระจายเทอมให้เป็น6เทอมแล้วก็แต่ละเทอมก็มี3ตัวแปรซึ่งรูปแบบเนี้ยก็คือรูปแบบของอย่างนี้ถ้าเกิดจะมีชื่อเฉพาะของมันเป็นรูปแบบ sum of product เหมือนกันทั้ง2รูปเนี่ยรูปยังไม่กระจายเนี่ยก็คือ sum of product รูปนี้ก็เป็นรูป sum of product เหมือนกันทีเดียวรูปนี้เนี่ยมันจะมีชื่อเฉพาะของมันเองทีนึงว่าชื่อว่า min termตรงนี้เนี่ยก็คือมันเป็นการเป็นมินเทอร์มนะครับซึ่งมินเทอร์มเนี่ยก็เหมือนกับเป็นซับเซตของ sum of product นะครับซึ่งมินเทอร์มเนี่ยจะต้องในแต่ละเทอมเนี่ยจะต้องมีตัวแปรครบทุกตัวถ้าฟังก์ชันเนี้ยฟังก์ชันบูลีนนี้มีตัวแปรทั้งหมด3ตัวในแต่ละเทอมก็ต้องมีตัวแปรครบทั้ง3ตัวถ้าเกิดฟังก์ชันบูลีนมีตัวแปร4ตัวงั้นแต่ละเทอมก็ต้องมีตัวแปรครบทั้ง4ตัวเราจะเรียกมันว่ามินเทอร์มหลังจากที่เรากระจายจาก sum of product นะครับตัวนี้แล้วให้มันกลายเป็นรูปของ sum of min term เนี่ยตัว sum of product แบบ min term เนี่ยเราก็พยายามตอนนี้เราพยายามต้องดึงตัวร่วมนะครับแต่ก่อนจะดึงตัวร่วมเรามาเช็คก่อนว่ามีแต่มีเทอมไหนที่มันซ้ำกันบ้างถ้าไม่มีก็คือทำการดึงตัวร่วมเลยถ้าเกิดมีตัวซ้ำเราก็อาจจะตัดมันทิ้งไปก็ได้เรามาดูตัวนี้ต้องการ x 1บาร์ x 2แล้วเราต้องทำการดึงตัวร่วม x 1บาร์กับ x 2ถ้าเรามองมันจะมีเทอมที่1กับเทอมที่4ตัวนี้นะครับที่เราจะดึงตัวร่วมได้งั้นเราเอามาจับกลุ่มกันก่อนถัดไปสิ่งที่ต้องการก็คือ x 1แล้วก็ x 3นะครับก็จะมีเทอมที่3แล้วก็เทอมที่5แล้วก็สุดท้ายก็คือต้องการดึง x 2บาร์ x 3บาร์ซึ่งก็เป็น2เทอมที่เหลืออยู่จากนั้นก็ทำการดึงตัวร่วม
พอเราดึงตัวร่วมนะจะเห็นว่า x 3บาร์บวก x 3ซึ่งบวกกันเนี่ยเราจะได้1เสมอพอได้1แอนกับอะไรก็จะได้ตัวนั้นงั้นเทอมแรกจะเหลือแค่ x 1บาร์แล้วก็ x 2เทอมที่2ก็จะเหลือ x 1 x 3แล้วก็เทอมสุดท้ายก็จะเหลือ x 2บาร์แล้วก็ x 3บาร์อันนี้ก็จะเป็นการใช้พีชานิดบูลีนในการทดสอบความเท่ากันของตัวฟังก์ชันนะครับสองฟังก์ชันในข้อนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับถ้าไม่มีงั้นไปตัวอย่างถัดไปนะครับเรามาดูเรื่องของ sum of productตัว sum of product เนี่ยเป็นเทอมนะครับเป็นรูปแบบของเทอมหนึ่งในการจัดรูปบูลีนฟังก์ชันงั้นถ้าเรามาดูบูลีนฟังก์ชันมันสามารถแบ่งออกเป็น2รูปแบบได้ก็คือเป็นรูปแบบ SOP ก็คือ sum of product กับรูปแบบของ POS product of sumขึ้นอยู่กับตัวแบ่งเทอมที่เราจะใช้ถ้าเกิดตัวแบ่งเทอมเป็นเครื่องหมาย or หรือตัวบวกเนี่ยก็คือจะใช้ sum of product และเกิดเป็น product of sum จะใช้ตัวแบ่งเทอมเป็นเครื่องหมาย and หรือ dot นะครับมันต่างกันยังไง2อันนี้2อันนี้เนี่ยก็คือ SOP จะสนใจฟังก์ชันเท่ากับ1นะครับสิ่งที่เราสนใจก็คือฟังก์ชันจะเป็น1นะครับส่วน POS เนี่ยก็คือเราจะสนใจฟังก์ชันซึ่งมันเท่ากับ0นะอันนี้2อันนี้มันจะแตกต่างกันอยู่แค่นี้ถ้าเกิดว่าเราใส่ฟังก์ชันเนี่ยแต่ตามค่าความจริงเราใส่ฟังก์ชันให้เป็น1เนี่ยก็คือแสดงว่าเราสนใจที่ฟังก์ชันมันเป็น1ก็คือจะใช้ SOP ส่วนถ้าเกิดเราสนใจที่เราใส่ค่าฟังก์ชันเป็น0ก็คือจะรูปแบบ POS หรือ Product of Sum ในการที่กระจายเทอมนะครับกระจายเทอม SOP เราเรียกมันว่า minterm ในการกระจายเทอมส่วนถ้าเราเป็น POS ก็จะเรียกมันว่า max term ความแตกต่างก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับแต่ว่าการใช้งานก็คือมันจะถูกแบ่งแยกกันเลยชัดเจนซึ่งความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้ SOP กับ POS เนี่ยมันจะก็เรียกมันเป็น inverse กันก็คือ SOP จะเท่ากับ POS ใส่บาร์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยในวิชานี้ที่เราเรียนเนี่ยเราจะเน้นที่ sum of product อย่างเดียวเราจะไม่ไปพูดถึง product of sum นะครับซึ่งตัวนี้เราไม่ได้เรียนเป็นในเชิงวงจรเป็นหลักถ้าเกิดในเชิงวงจรเป็นหลักสองตัวนี้ต้องเรียนพร้อมกันทั้งคู่ก็จะมีเรื่องของการที่มองเป็นเขาเรียกว่า active high กับ active low อะไรอย่างนี้ซึ่งเราคงได้เรียนต่อไปในวิชาปี2แต่ตรงนี้เนี่ยเราจะไปเน้นที่ sum of product ก็คือเน้นเหมือนกับเราไปประยุกต์ตรรกศาสตร์เข้ามาใช้มากกว่ามาดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3เนี่ยเขาให้ฟังก์ชันมาแล้วเราก็ให้เทอมมาทั้งหมด4เทอม3 4 6 7ตัวนี้นะครับซึ่งเครื่องหมายตัวเครื่องหมายซิกมาตัวนี้ก็คือเครื่องหมายผลรวมแล้วเป็น summation ของเทอมที่3 4 6แล้วก็7ผลรวมของเทอมที่3 4 6 7 4เทอมนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี้ยมีต
ัวแปรหรือ input เนี่ยก็คือสั่งตัว ABC ขอให้เราเขียนในรูปของ SOP นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเราสามารถกระจายเป็น M3 บวกกับ M4บวก M6 บวกกับ M7 ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเขียนในรูปแบบนี้ก็ต้องรู้เองเลยว่ามันคือรูปแบบของ midterm นะครับงั้นเรามาดู3เนี่ยเลขหาร10เป็น3งั้นเราต้องแปลงเป็นเลขหาร2ก่อนซึ่งเลขหาร2มันก็คือ011ส่วน4ก็คือ1006ก็จะเป็น110แล้วก็7ก็จะเป็น111นะแล้วการเรียงตัวแปรมีความสำคัญเหมือนกันอันนี้เขาเรียง A B C มางั้นเราก็ต้องเรียงตามเขาก็คือจะเป็น A B C แบบนี้นะครับการสลับตำแหน่งตรงนี้ของ A B C จะมีผลนะครับมันจะไม่สามารถสลับตำแหน่งกันได้ซึ่งในความสัมพันธ์ตัวนี้ A B C เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ของมันอยู่ซึ่ง C เนี่ยถ้าเรามองก็คือมันเป็นหลักหน่วยของพวกเลขหาร10เนี่ยแหละมันเป็นหลักหน่วยของเลขหาร10 B ก็เหมือนหลัก100แล้วก็ A เอ้ย B เป็นหลัก10แล้วก็ A เป็นหลัก100นะครับซึ่งถ้าเกิด A มีการเปลี่ยนค่าก็จะมีการเปลี่ยนค่าที่มากที่สุดส่วน C มีการเปลี่ยนค่าก็จะมีการเปลี่ยนค่าที่น้อยที่สุดงั้นเรามาดู011เนี้ยเราเจอ0ใน sum of product ถ้าเราเจอ0ก็คือใส่บาร์ให้มันงั้น M3 ก็คือเป็น A บาร์แล้วก็ B C ส่วน M4 จะเห็นว่า B กับ C เป็น0งั้นเราต้องใส่บาร์ให้กับ B แล้วก็ CM6 จะมีแค่ C ที่เป็น0งั้นใส่บาร์ให้ Cแล้วก็ M7 ไม่มีตัวไหนใส่บาร์เลยก็จะเป็นแค่ A B C อันนี้คือการกระจายเทอมนะครับของรูปแบบ sum of product ในตัวอย่างนี้มีใครสงสัยเลยไหมครับถ้าไม่มีงั้นไปเรื่องถัดไปนะครับมาดูเรื่องถัดไปเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายแล้วของในแลบนี้ก็คือการลบรูปของฟิชเชอร์นิดบูลีนซึ่งเรื่องนี้มันเหมือนกับตัวฟังก์ชันเนี่ยเหมือนกับเป็นวงจรหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างแบบใช้มินเทอร์มในการสร้างเกรดที่ใช้เนี่ยมันก็จะเยอะมันซึ่งมาถึงมันจะพูดถึงว่าค่าคอสมันจะสูงดังนั้นเนี่ยเราต้องทำการลดค่าคอสโดยที่เราสามารถลดรูปวงจรได้โดยที่ให้ค่าฟังก์ชันเนี่ยเหมือนเดิมก็คือตรงไหนเป็น1ก็ยังเป็น1เหมือนเดิมได้ซึ่งอันนี้ก็คือต้องทำการลดรูปวงรูปของฟิชเชอร์นิดบูลีนนะครับลดรูปฟังก์ชันลงซึ่งการลดรูปเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบเราใช้ทฤษฎีของฟิชเชอร์นิดบูลีนเลยก็ได้หรือเราจะใช้คานอนแมปก็ได้ในตัวอย่างนี้เนี่ยก็คือเขาบังคับให้เราใช้ฟิชเชอร์นิดบูลีนในการลดรูปฟังก์ชันบูลีนนะครับงั้นเรามาดู
ในข้อนี้เนี่ยเราจะลดรูปมันยังไงซึ่งเวลาที่เราลดรูปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ในรูปแบบของ sum of product ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราลดรูปไปแล้วเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปที่น้อยที่สุดของ sum of product หรือรูปที่น้อยที่สุดของ product of sum รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปแบบที่ยังไม่ใช่ sum of product เนี่ยมันอาจจะน้อยที่สุดก็จริงแต่ว่าก็คือใช้มันก็คือเขาเรียกอะไรมันก็คือใช้เกรดเท่ากันนะครับต่อให้ไม่ใช่รูปแบบ sum of product ก็ตามถ้าเกิดเรานับจำนวนเกรดที่ใช้เนี่ยก็จะเท่ากันเดี๋ยวว่าเวลาที่เราทำเนี่ยในการทำต่อไปต่อยอดเข้าไปเนี่ยก็คือควรจะใช้รูปแบบ sum of product จะดีกว่าหรือ product of sum จะดีกว่าที่จะเป็นรูปที่มันไม่อยู่ในรูปแบบของ2ตัวนี้ถ้าอย่างข้อนี้เนี่ยถ้าเราดึง a ออกมาพอเราดึง a ออกมาเนี่ยมันจะเสียความเป็น sum of product ละแล้วก็ c บวก b bar ตัวเนี้ยจะทำอะไรต่อไม่ได้ดังนั้นเนี่ย2เทอมเนี้ยไม่สามารถยุ่งอะไรกับมันได้เลยในขณะนี้นะส่วน2เทอมนี้เราดึงได้แค่ a bar มันก็ยังไม่สามารถที่จะกัดกำจัด a bar ได้นะครับแล้วก็ยิ่งเหลือ bc บวก b bar c bar อยู่ด้วยตัวนี้งั้นถ้าเรามองไม่ออกเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือทำการกระจายเทอมเข้าไปให้เป็นรูปของมินเทอมงั้นเทอมแรกเนี่ยก็ทำการเอา b บวกกับ b bar แล้วก็เทอมที่2เอา c บวก c bar เพิ่มเข้ามาแล้วก็ทำการกระจายจากนั้นเราพยายามจับคู่มันนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามันมีอยู่2เทอมนี้ซ้ำกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราใช้ AB bar C 1ตัวก็แสดงว่ามันใช้เรียบร้อยแล้วนะครับ2ตัวนี้สามารถรวมกันเป็น1ตัวได้หรือจะเพิ่มเข้ามาก็ได้เพิ่ม a b bar c อีกเทอมหนึ่งจะบวกไปเรื่อยๆก็ได้นะครับคือมี1ตัวมี2ตัวมี3ตัวอย่างเงี้ยก็คือจะมีเทียบเท่ากับ1ตัวคราวนี้เรามาพยายามจับคู่ตัวแรกเนี่ย a b c งั้นถ้าเราจับคู่กับตัวนี้แล้วกัน a bar b cแล้วก็จับคู่2ตัวนี้นะครับ AB bar C bar แล้วก็ A bar B bar C bar เนี่ยถัดไปเราจะเหลือเทอมนี้ A B bar C นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถนำไปจับคู่กับเทอมนี้ก็ได้ครับแล้วก็อันนี้เราสามารถตัดทิ้งไปได้นะครับเหตุผลที่ตรงนี้ตัดทิ้งได้เนี่ยก็เมื่อกี้ที่บอกไปว่าถ้าเกิดมี1ตัวมี2ตัวหรือมี3ตัวก็เท่ากับมี1ตัวอย่างเช่นถ้าเรามอง x บวก xในทางทฤษฎีบูลีเนี่ยก็คือ x เนี่ยจะออกกันกี่ตัวก็ตามก็จะเท่ากับ x ตัวเดียวหรือ x จะแอนกันกี่ตัวก็ตามก็เท่ากับ x ตัวเดียวเราก็ใช้หลักการนี้ที่ว่ามันมี2ตัวเนี่ยแต่มันซ้ำกันก็คือสามารถตัดทิ้งไปได้เลยหนึ่งเทอม
คราวนี้เรามาจับกลุ่มพอจับกลุ่มเสร็จแล้วก็ทำการดึงตัวร่วมจากนั้นเราก็ทำการกำจัดเทอมตัวนี้ออกไปครับก็คือ a บวก a bar เนี่ยก็จะเหมือนกับเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือถ้ามี a บวก a bar บวกกันก็จะได้เป็น1แล้วก็1กับ n อะไรก็จะได้ตัวนั้นเราจะได้ b c บวกกับ a b bar แล้วก็บวกกับ b bar c bar อันนี้จะเป็นรูปที่เล็กที่สุดแล้วครับซึ่งถ้าเกิดเรามองเห็นว่ามี b bar อยู่ด้วยทำไมเราไม่ดึงอ่ะเรามาดู b c บวกกับ b bar a บวกกับ c bar ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปวาดรูปวงจรครับเราวาดรูปวงจรตัวเนี้ยเราไม่ต้องล็อกเกตแล้วอันนี้ให้เรามองแค่ and กับ or ก็พอเราจะใช้n เกตเนี่ย1 3ตัวแล้วก็ออเกต1ตัวส่วนรูปแบบนี้ก็คือจะใช้ n เกต2ตัวแล้วก็ออเกต2ตัวเหมือนกันถ้าเราตรงนี้เนี่ยออเกตเนี่ยเราเห็นว่ามีเครื่องหมายออ2อันก็จริงแต่ว่ามันสามารถรวบนะครับมันเป็นตัวแบ่งเทอมมันสามารถรวบใช้แค่1ตัวได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันแบ่งเนี่ยมันมีทั้งหมด2เทอมมันแบ่งด้วยออ1ตัวเสร็จแล้วเนี่ยในเทอมย่อยของมันเนี่ยเทอมสุดท้ายเนี่ยมันมีแอนครั้งนึงแล้วก็มีออ อีกครั้งนึงก็เลยต้องใช้ออ2ตัวซึ่งจะเห็นว่าจำนวนเกตที่ใช้เนี่ยก็คือจะเท่ากันก็คือมี4เกตที่ใช้เท่ากันดังนั้นเนี่ยเวลาเราตอบเราก็ควรตอบในรูปของ SOP จะดีกว่าซึ่งมันง่ายต่อการสร้างวงจรแล้วมันแบ่งระดับของวงจรได้ดีด้วยครับงานนี้มันมีความสำคัญตัวในการตอบแบบ SOP มันมีความสำคัญในทางด้านแอปพลิเคชันแต่ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยการลดรูปแล้ว2อันเนี่ยก็คือเทียบเท่ากันถ้าในทางทฤษฎีก็คือต่อไหนก็ได้แต่ถ้าในเชิงปฏิบัติแล้วควรจะตอบในรูปของ SOP ข้อนี้มีใครสงสัยเลยไหมครับแล้วก็อีกอย่างนะในข้อนี้เนี่ยคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับบางคนอาจจะเอา A B bar C เนี่ยไปจับกับA B C ตัวนี้ก็ได้นะครับบางคนก็จะไม่จับกับ A B bar C bar ตัวนี้ไปจับกับเอา2ตัวนี้มาจับด้วยกันก็ได้เวลาคำตอบออกมาเนี่ยก็คือแต่ละเทอมจะมีแค่2ตัวแปรเท่านั้นมันก็แล้วแต่ข้อบางข้อก็1บางเทอมก็มี1ตัวแปรอะไรอย่างงี้คือแต่ว่าคำตอบอาจจะไม่ต้องเหมือนกันก็ได้อาจจะมีได้หลายคำตอบเดี๋ยวมาดูการใช้คานอลแมปเดี๋ยวขอใช้โจทย์จากข้อนี้แล้วกันเอาข้อนี้ก่อนนะครับอันนี้มัน3ตัวแปรในตัวอย่างที่5มันเป็น4ตัวแปรเรามาดูการใช้คานอลแมปของตัวฟังก์ชันนี้นะครับในการใช้คานอลแมปเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการใส่ค่าลงไปในคานอลแมปนะครับหรืออันนี้ขอเรียก K-map แล้วกันในการใส่ค่าลงไปใน K-map เนี่ยวิธีดีที่สุดก็คือเริ่มต้นเขียนค่า
true table ขึ้นมาก่อนตารางค่าความจริงขึ้นมาก่อนเรามาดูตัวฟังก์ชันเนี่ยมีทั้งหมด4กรณีกรณีแรกก็คือ a กับ c นะครับก็คือ a ต้องเป็น1 c ต้องเป็น1นะครับ a เป็น1แล้วก็ c เป็น1ก็คือจะมี2กรณีนะครับ a เป็น1 c เป็น1ก็คือบรรทัดที่6กับบรรทัดที่8ถัดไปกรณีที่2ก็คือ a b bar ก็คือ a เป็น1แล้วก็ b เป็น0 c เป็นอะไรก็ได้ a เป็น1 b เป็น0นะครับก็จะมี2บรรทัดนี้นะครับก็คือบรรทัดที่5กับบรรทัดที่6แต่ว่าบรรทัดที่6เราเติมไปแล้วก็ไม่ต้องไปเติมเพิ่มนะครับก็เป็น1อยู่แล้วก็ปล่อยเอาไว้กรณีที่3ก็คือ a bar b c ก็คือ a เป็น0แล้วก็ b เป็น1 c เป็น1ก็คือ0 1 1ก็อยู่ในบรรทัดที่4แล้วก็กรณีสุดท้ายก็คือ a bar b bar c bar ก็คือกรณีที่ทุกตัวเป็น0แล้วตัวไหนที่ไม่มี1ก็คือใส่0ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือตารางค่าความจริงนะคราวนี้เราก็สร้างตารางขึ้นมานะครับตัวนี้เดี๋ยวกำกับว่าในแนวตั้งตัวนี้ก็คือเป็น a ตัวแปร a เป็นค่าของตัวแปร a เสร็จแล้วแนวนอนก็คือเป็นค่าของตัวแปร b แล้วก็ c ซึ่งในนี้เราใส่0กับ1ไปแล้วก็เริ่มต้นด้วย0 0ถัดไปเป็น0 1แล้วในคอลัมน์ที่3เนี่ยเราจะไม่ใส่1 0ตามเลขขัด2นะครับมันจะไม่ใช่เลขขัด2ในแนวนี้เราต้องใส่เป็น1 1แทนแล้วก็เป็น1 0ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องทำการเปลี่ยนแค่1บิตอันนี้นะครับถ้าเกิดตัวนี้ใครอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยก็คือลองไปทำความเข้าใจกับคำว่าgray code มันคือรูปแบบรหัส gray code นะครับอันนี้ซึ่งมันจะเป็นเหมือนมันจะเป็นการทำข้อมูลที่แบบมันวนรอบได้เกี่ยวกับพวก display พวกนี้นะครับ CD อะไรพวกนี้มันก็คือจะเป็นการเก็บรูปแบบ gray code การเข้าทำแบบ gray codeซึ่งค่ามันเปลี่ยนเนี่ยอย่างเช่น0เปลี่ยนเป็น1 1เปลี่ยนเป็น2 2เปลี่ยนเป็น3อย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนแค่ทีละบิตมันจะไม่เหมือนกับเลขฐาน2ซึ่งถ้าเกิดว่าเลขฐาน2เนี่ย0 0เปลี่ยนเป็น0 1เนี่ยเปลี่ยน1บิตแต่พอ0 1 0 1เป็น1เปลี่ยนเป็น2เนี่ยจะเปลี่ยนจาก0 1กลายเป็น1 0ซึ่งเปลี่ยนทีเดียว2บิตนะครับมันจะแตกต่างกันแค่นี้
ตัวนี้อันนี้เป็นแพทเทิร์นของตัว Kmap เลยครับที่ใช้เกรย์โค้ดในการใส่จากนั้นเนี่ยเรามาเอาค่าในตารางค่าความจริงตัวนี้มาใส่ในตาราง Kmap เริ่มต้นเลยบรรทัดแรกเนี่ยเราดูแค่ฟังก์ชันที่ f เป็น1นะครับเราดูแค่เราจะดูแค่5กรณีนี้นะครับที่ฟังก์ชัน f มันเป็น1ซึ่งบรรทัดแรกเนี่ยก็คือ a เป็น0 b เป็น0 c เป็น0แล้วก็ไปดูในตารางก็คือ a เป็น0 b เป็น0แล้วก็ c เป็น0แล้วก็ใส่1ในตารางถัดไป0 1 1แล้วก็ดู0แล้วก็1 1แล้วก็ใส่ค่าในตารางที่ช่องที่ a เป็น0 b c เป็น1แล้วก็ถัดไป1 0 0ก็คือ1แล้วก็0 0ก็คือตรงช่องนี้กรณีที่4ก็คือ1 0 1ก็จะเป็นช่องนี้แล้วก็สุดท้าย1 1 1นะครับก็จะเป็นรูปนี้จากนั้นก็ทำการวงซึ่งตัวนี้เราต้องทำการวงก็คือเป็นจำนวน2กำลัง n นะครับถ้าอย่างนี้3ตัวแปรก็คือวงได้สูงสุดก็คือ2กำลัง3ก็คือวงได้8ตัวผลลัพธ์ออกมาจะเป็น1เสมอแล้วก็ถ้าเกิดเราวง1 2กำลัง1ก็คือวง2ตัวเนี่ยก็จะลดรูปตัวแปรไปได้1ตัวถ้าเราวงไปเป็น4ก็จะลดรูปตัวแปรไปได้2ซึ่งมันเหมือนกับว่า1ตัวแปรเนี่ยมันมีกรณีที่เกิดขึ้นได้2กรณีถ้าเกิดเรารวม2กรณีเข้าด้วยกันได้เนี่ยก็คือทำการลดรูปตัวแปรนั้นได้มันก็จะคล้ายๆกับรูปแบบที่เราจะดึงตัวรูปแบบนี้ก็คือ a บวก a บาร์ถ้าเราสามารถหากรณีที่มันร่วมกันของ a บวก a บาร์ได้เนี่ยมันก็ทำการตัดตัวแปร a ทิ้งไปได้อันนี้ก็เหมือนกับเราวง Kmap 2ตัวนะครับถ้าเกิดเราต้องการวง4ตัวก็จะต้องเป็นรูปแบบของรูปแบบของ4กรณีนี้นะครับที่จะลดไป2ตัวแปรนี้ถ้าเกิดเราลงสามารถลงได้4กรณีนี้ปุ๊บก็คือจะเป็น2ตัวแปรที่มันหายไปงั้นจาก Kmap ตัวนี้เราเห็นว่าเราไม่สามารถลงได้4ตัวซึ่งมันลงได้แค่แนวนอนแนวตั้งเท่านั้นลงแนวทแยงไม่ได้แล้วก็มีความพิเศษก็คือเราจะมองว่าตารางเนี่ยด้านซ้ายกับด้านขวาตัวนี้มันจะเชื่อมกันอยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่ามี1 2ตัวนี้เกิดขึ้นเราสามารถที่จะวงข้ามจากซ้ายไปขวาได้เลยบนกับล่างก็จะเหมือนกันนะครับบนกับล่างก็จะเหมือนกันก็จะมีการเชื่อมกันอยู่ซึ่งถ้าเรามองเนี้ย1ตัวนี้เราก็จะมองว่าบนล่างแล้วก็วงจากข้างล่างไปทางข้างบนก็ได้อย่างนี้มันจะเป็นการเชื่อมกันอยู่ระหว่างบนกับล่างซ้ายกับขวาเหมือนมันจะสามารถหมุนไปได้ตลอดเวลาในตารางแบบนี้ในการวงเนี่ยก็คือต้องวงให้ได้จำนวนวงน้อยที่สุดจำนวนวงต้องน้อยที่สุดแล้วก็ขนาดของวงต้องใหญ่ที่สุดใช้1ซ้ำกันได้นะครับอันนี้ที่เหลือที่ว่างๆอันนี้ก็คือใส่0ได้เลยเรามาดูที่เราวงได้ก็จะเป็น2ตัวนี้แล้วก็2ตัวนี้ถัดไปเนี่ยเราเหลือ1อยู่1ตัวซึ่ง1ตัวเนี้ยเราสามารถจะวงทางด้านซ้ายหรือวงกับทางด้านขวาก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่เราจะเลือกซึ่งกลายเป็นว่าในข้อนี้เนี่ยก็จะเกิดคำตอบได้2รูปแบบก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวงไปทางด้านซ้ายหรือวงไปทางด้านขวาสมมติวงไปทางด้านสายมาดูการอ่านค่าครับจากการวงแล้วปุ๊บเราจะตอบอะไรอย่างนี้ซึ่ง a เนี่ยเราเห็นว่าวงเป็นแนวอย่างนี้นะครับ a เป็น0หรือเป็น1ก็ได้ดังนั้นเนี่ย a จะถูกตัดทิ้งไปแต่ว่าที่ต้องใส่มาคือ b มันเป็น0แล้วก็ c เป็น0เท่านั้นงั้นเราก็ต้องใส่เป็น b บาร์ c บาร์นะส่วนวงนี้ก็เหมือนกันก็คือ a เป็น0หรือเป็น1ก็ได้ดังนั้น a ตัดทิ้งไปเราจะไม่สนใจ a แต่ b เนี่ยมันถูกฟิกซ์เอาไว้เป็น1
แล้วก็ C ก็ถูกฟิกซ์ไว้เป็น1นะเราต้องใส่เป็น B4 ส่วนวงนี้ A เนี่ยมีค่าเป็น1เท่านั้นแล้วก็ B มีค่าเป็น0ก็คือ B bar ส่วน C เนี่ยเป็น0หรือ1ก็ได้แล้วก็ละ C เอาไว้หรือบางคนใส่วงไปทางขวาตัวนี้ถ้าเราวงทางนี้เนี่ยจะเห็นว่า A เนี่ยเป็น1เท่านั้นส่วน B เนี่ยเป็น0หรือ1ก็ได้แล้วก็ C เป็น1ก็จะเป็นรูป AC แบบนี้ดังนั้นเวลาเราตอบผลลัพธ์จากการวงในตาราง K แบบเนี้ยเราก็จะเอามาตอบเป็น B bar C bar BC แล้วก็บวกกับ A B bar หรืออีกคำตอบหนึ่งก็คือจะบวก A C ก็ได้อันนี้คือการใช้ K-map ในการลดรูปวงจรนะครับหรือลดรูปฟังก์ชันถัดมาเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งตัวอย่างเนี้ยมันเป็น4ตัวแปรนะครับเป็น4ตัวแปรซึ่งตัวอย่างที่4เนี้ยจะเป็นแค่3ตัวแปรงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้าง K-map 4ตัวแปรเริ่มต้นเราสร้างตารางค่าความจริงก่อนเรามาดูกรณีแรกมันมีทั้งหมด3กรณีกรณีแรกเนี่ยก็คือ A เป็น1 C แล้วก็ D เป็น0ทั้งคู่ส่วน B เป็นอะไรก็ได้ในเทอมแรก A C bar D bar นะครับอันนี้งั้นเราก็ต้องไปหาที่ A เป็น1แล้วก็ C D เป็น0 0ซึ่งเราเจอก็คือกรณีนี้นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เป็น1 1 0 0เสร็จแล้วมาดูกรณีที่2ก็คือ A เป็นอะไรก็ได้แล้วก็ B เป็น1 C เป็น0แล้วก็ D เป็น1งั้นเราดูตัว3ตัวสุดท้ายที่เป็น1 0 1หลังจากนั้นมาดูกรณีสุดท้ายก็คือ AB AB bar C barงั้น D เนี่ยเป็นอะไรก็ได้ส่วน A เนี่ยเป็น1 B กับ C เป็น0ทั้งคู่งั้นเรามาดูที่3ตัวข้างหน้าเป็น1 0 0ก็จะมีที่ใส่ไปแล้วครับตัวนี้แล้วก็1 0 0อีกตัวนึงงั้นที่เหลือก็ใส่0ให้มันอ
ถัดไปเราก็ทำการสร้างตารางแนวนอนเราให้เป็น AB แล้วก็แนวโทษทีแนวตั้งให้เป็น AB แนวนอนให้เป็น CD อาจารย์คะครับไอตรง1001อะค่ะมาจากอะไรนะคะ1001ที่ได้1อะค่ะมาจากโพสต์ไหนอะคะตัวนี้ใช่ไหมครับค่ะมาจากตัวนี้ครับ A B bar C bar ตัวนี้มันจะเป็น A B bar C bar D bar แล้วก็A B bar C bar แล้วก็ D ถ้าเรามองตัวนี้จะเป็น1000อันนี้จะเป็น1001ซึ่งถ้าเรามองตัวนี้จะเห็นว่ามันจะมีร่วมกันก็คือ100ในรูปแบบของ KMap การใช้ KMap เนี่ยถ้าเกิดใช้คล่องแล้วนะใช้คล่องแล้วเนี่ยให้ฟังก์ชันมาอาจจะมาเติมใน KMap ได้เลยอาจจะไม่ต้องวาดตารางค่าความจริงแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราใช้ตารางค่าความจริงเพื่อให้มันง่ายต่อการใส่ค่าใน KMap นะครับตารางค่าความจริงเป็นตัวช่วยให้เราใส่ค่าได้ง่ายขึ้นและเกิดใครมีความคล่องในการทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็คือจากฟังก์ชันสามารถใส่ใน KMap ได้เลยเรามาดู5กรณีที่เราจะใส่ในตาราง KMap อันแรกก็คือ0101ก็คือจะเป็นรูปนี้นะครับเป็นช่องนี้0101แล้วก็ถัดไปเป็น1000ก็คือ1000แล้วก็1001ก็จะอยู่ใกล้ๆกันครับกรณีที่4กับ5ก็คือ1100 1100แล้วก็1101ที่เหลือแล้วก็ใส่0อย่างกรณีนี้เราเห็นว่ามี1เนี่ยมันวางแบบนี้นะครับวาง4ตัวชิดกันเลยแล้วก็วงมันได้ทั้งหมด4ตัวพอเราวงไป4ตัวเรายังเหลือ1ตัวงั้นเราก็วงอีก1เพื่อให้ใช้1ให้หมดจากนั้นเรามาดู4ตัวนี้อาจได้เป็นอะไรจะเห็นว่า A เนี่ยเป็น1อย่างเดียวก็ใส่เป็น A ไปส่วน B เป็น1หรือ0ก็ได้งั้นเราละ B เอาไว้ถัดไป C เป็น0เท่านั้นแล้วก็ใส่เป็น C บาร์ส่วน D เป็น0หรือ1ก็ได้ก็ละ D เอาไว้คราวนี้วงสีเขียววงสีเขียวเนี่ยก็คือเห็นว่า A เนี่ยเป็น0หรือ1ก็ได้งั้นเราตัด A ทิ้งไปแต่ B เป็น1เท่านั้นแล้วก็ใส่เป็น B แล้วก็C กับ D ก็คือถูกฟิกซ์ค่าไว้เป็น0กับ1ก็เป็น B C บาร์แล้วก็ D จากนั้นเอาสิ่งที่เราวงได้เนี่ยมาเขียนเป็นคำตอบก็คือ F เนี่ยจะเท่ากับ A C บาร์บวกกับ B C บาร์ D อันนี้จะเป็นคำตอบที่น้อยที่สุดละของรูป SOP
จากตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับถัดไปก็คือการบ้านอันนี้ให้เราทำทั้งหมดนะครับส่งสัปดาห์หน้ามี5ข้อใหญ่ถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วก็วันนี้พอแค่นี้นะครับการบ้านส่งเป็นไฟล์ PDF ผมขอดูข้อ sum of product อีกรอบได้ไหมครับการบ้านใส่เป็นไฟล์ PDF ก็ได้ครับขอบคุณครับอาจารย เสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วครับโอเคงั้นสต็อปเรคคอร์ดเนาะครับ